ามที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานบนหมอกคลานใต้เงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือปอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนพระเชื้อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบตามยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดตนเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุดทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดปิดเน็ตจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายใต้เงาบดบังไว้ชาชนผู้คนแค้นพิเศษหนึ่งตอบแทนพระเชื้อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบตามยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดตนเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุดทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดปิดเน็ตจากผู้ต้องสูงว่าแสงแสบส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องไทยที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนคุยซึ่งเปลี่ยนมาเป็นรายการชวนคิดชวนลุยของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับมาพบกับพี่น้องวันนี้เนี่ยมีเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำคัญไม่ทราบว่าจะมากขนาดไหนนะแต่ผมคิดว่าอย่างยิ่งเลยโอม่าดูเหมือนจะรู้นะครับวันนี้มาร่วมนั่งด้วยแล้วก็บอกว่าอยากจะจัดรายการหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับสวัสดีหน่อยสวัสดีกล้องเลยลูกนะครับก็โอม่านะครับปกติก็จะมานั่งข้างๆอย่างนี้นะครับได้ยินเสียงเพลงเปิดรายการเมื่อไหร่ก็จะมานะครับ วันนี้เนี่ยมีเรื่องแปลกแล้วก็มีเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยทุกคนสมควรที่จะต้องรับรู้นะครับจริงๆเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้ทานไม่ทานไวน์นะครับไม่ได้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนี่ยนานพอสมควรนะวันนี้ไม่รู้เป็นไงนะครับไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปซื้อไวน์เอาแบบเบาๆนะครับไวน์ผลไม้นะครับเบอร์ริงเจอร์นะครับก็เป็นไวน์ที่เป็นแบบมาฟรุตตี้นะครับ refreshing คือมีรสชาติของผลไม้แล้วก็มันมีอะไรที่สดชื่นนะครับรู้สึกเครียดนะครับช่วงหลังเนี่ยมีงานต้องทำเยอะแยะเลยแล้วก็ออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกนะนี่เขาไวน์มาตั้งแต่ปี1876นะก็ร้อยกว่าปีนะครับ1976นะครับแล้วก็ร้อยกว่าปีนะครับหูร้อย30 40ปีนะฮะโหก็นะครับไม่ได้คิดจะฉลองอะไรหรอกแต่ว่าบังเอิญว่านะอยู่ๆก็ครึ้มบกครึ้มใจแล้วก็อยากจะผ่อนคลายบ้าง
แล้วก็บังเอิญอีกนะครับมาได้ข่าวมามีคนส่งข่าวมาให้ซึ่งเป็นเรื่องประเด็นสำคัญซะด้วยนะเป็นเรื่องที่ผมเคยนำเสนอนะแล้วก็โอ้โหคนที่เขารักเจ้าเนี่ยเขามานั่งด่าว่าผมหนักเลยครับไอความเห็นต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับบางอย่างมันหยาบคายแล้วก็รุนแรงมากนะครับจนกระทั่ง YouTube เองเขาก็นะครับเห็นด้วยว่าสมควรจะต้องแบนนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเคยนำเสนอนั่นซึ่งคนมองว่าผมมีอคติกับราชวงศ์หรือเปล่าไม่เคารพนับถือเจ้านะเพราะว่าผมได้นำเสนอนะเริ่มต้นจากการที่มีพี่น้องท่านหนึ่งเป็นด็อกเตอร์อยู่ที่อเมริกานะครับแล้วถ้าบอกชื่อไปพี่น้องจะอ๋อนะครับเจอกันที่วอชิงตันดีซีท่านก็บอกผมว่านี่ต้องดูนะกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นตัวปลอมนะน่าจะมีเขาจะมีดับเบิลแต่ลักษณะการตั้งข้อสังเกตนั้นเขามองว่าเป็นดับเบิลที่รู้กันกับคนในวังเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวนะใช้เช่นเวลาออกงานต่างๆแล้วก็ผู้นำระดับโลกหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีตัวปลอมทั้งนั้นผมเชื่อว่าไอ้ผู้นำเกาหลีผู้นำจีนนะครับเขาน่าจะมีเอาไว้แม้กระทั่งนะครับโอบามาแล้วก็นะครับเยลซินนะครับใครจะไปรู้นะครับสมัยนี้ศัลยกรรมเนี่ยมันทำให้คนขี้เหร่กลายเป็นคนหน้าตาสดใสนะครับสวยพริ้งได้เลยนะเปลี่ยนเป็นคนละคนว่างั้นเถอะจะทำยังไงก็ได้เพราะมันเติมได้ทั้งจมูกทั้งตาทั้งปากทั้งโครงสร้างหน้านะครับจะตัดจะเลาะตรงไหนได้หมดแล้วเมืองไทยก็ด้อยสู้ที่อื่นไม่ด้อยนะครับแล้วก็สู้ที่อื่นได้นะทั่วโลกนะครับผมก็ตั้งข้อสังเกตไปว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะนะครับตัวจริงตัวปลอมเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครจริงใครปลอมนะผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้แค่นั้นผมก็บอกมันไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่คนรักเจ้าก็ควรจะต้องดูนะแต่ผมไม่ได้ฟันธงหรอกผมก็บอกไปว่าดูลักษณะเวลาจะเปรียบเทียบก็ชวนคิดชวนคุยก็สอนวิธีการวิเคราะห์นะครับแยกแยะส่วนประกอบต่างๆแล้วก็มองไปทีละส่วนทีละส่วนรูปร่างหน้าตาหูเหอนะครับนะโอ้แต่ผมเวลาผมชี้แล้วผมเอารูปกษัตริย์มาชี้เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกอู้นี่ทำได้ไงไอ้นี่นะครับบังอาจอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่ได้ดูเจตนารมณ์เลยนะผมต้องการให้คนเนี่ยคิดนะครับแล้วก็มองความเป็นไปได้แล้วก็รู้จักนะวิเคราะห์แยกแยะนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยประชาชนอยู่แล้วนะครับทีนี้นะเรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยมันมีข่าวพี่น้องซึ่งข่าวเนี้ยท่านฟังแล้วขนนะบางทีเนี่ยแม้ทั้งผมนี่ไม่ใช่คนรักเจ้านะแต่ผมนะครับขนลุกเลยนะครับเสียวสันหลังวาบเลยไอตัวนี้นะว่าจะมานั่งกินแบบสบายๆเนี่ยนะพี่น้องอาจจะบอกว่าโอ้โหสงสัยฉลองละสิเพราะได้ข่าวเลวร้ายเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยเลวร้ายจริงๆพี่น้องฟังแล้วจะต้องตะลึงศัลยกรรมวันนี้เนี่ยมันทำได้นะครับแล้วก็เรียกว่าโอ้โหถ้าเราไม่สังเกตสังกาเนี่ยจะไม่รู้นะครับมันเปลี่ยนคนที่หน้าเขาโครงคล้ายๆกันเนี่ยให้ดูเป็นคนคนเดียวกันได้เลยว่างั้นเถอะนะครับแล้วพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องเจ้าเนี่ยผ่านหูผ่านตามาดูละไม้เราก็ไม่สงสัยละเราก็ก้มกราบอย่างเดียวนะครับเพราะใจเรานั้นคิดว่ามันคงไม่มีหรอกนะใครจะมาทำล่ะแล้วถ้าการทำเนี่ยมีดับเบิลเอาไว้เพื่อที่จะประโยชน์ในการที่ว่าออกงานเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่นะก็พอจะสมเหตุสมผลแต่ว่าสิ่งที่มันกำลังนะมีคนเข้านำเสนอและคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นและได้ดำเนินมาในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องของการดับนะหรือว่าการเอาตัวปลอมเข้ามาเนี่ยนะสร้างก๊อปปี้นะโดยวิธีการศัลยกรรมเนี่ยมีมากกว่าตัวเดียวแล้วไม่ได้ทำแค่พ่ออย่างเดียวนะทำแม่ด้วยแล้วก็ทำลูกชายซึ่งอันนี้ตัวสำคัญที่สุดฟ้าชายเนี่ยเป็นจุดสำคัญเพราะคนที่จะพ่อยังไงก็ไม่สามารถจะอยู่ได้120ปีหรอกนะครับหลอกชาวไทยหลอกชาวโลกไม่ได้ดีไม่ดีเนี่ยผมก็บอกท่านสิ้นบุญไปแล้วและคนที่อยู่ทุกวันนี้แล้วเดี๋ยวจะชวนคิดชวนคุยนะชวนลุยนะครับลุยหาความจริงถ้าพ่ออยู่ไม่ได้แล้วถามว่าคนที่รับตำแหน่งคนต่อไปเนี่ยเป็นใครอะนะครับเสียต้องมาก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นพระนะผมก็ดูผ่านๆนะเป็นพระซึ่งบอกว่าถ้าล่องหนหายตัวได้เนี่ยนะคือก็มีฌานนั่นแหละก็จะรู้ความจริงว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังการกระทำตรงนี้และเมื่อสถาบันกษัตริย์นั้นหมดอำนาจลงแล้ว
ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยนะถ้าเขาเอาตัวจริงไปฆ่าซะเอาตัวจริงไปเก็บซะไปฆ่าซะหรือว่าตัวจริงอยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไปเก็บนะแล้วใครจะรู้ครับถ้าเขาทำเป็นกระบวนการอย่างนี้เขาทำกันเรียกว่าอำนาจนี่เขาแปลว่าเขาต้องคุมได้ทุกจุดผลประโยชน์มันต้องมหาศาลแล้วถ้าลองนึกว่าคนที่อยากจะยึดประเทศไทยยึดที่ไหนได้ง่ายที่สุดครับยึดอำนาจกษัตริย์ได้นี่คือยึดได้ทั้งประเทศนะครับแล้วถ้าเป็นคนต่างชาติเขาอยากจะมาทำอย่างนั้นเขาก็ทำได้คนต่างศาสนาจะทำอย่างนั้นก็ทำได้แล้วพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็คือว่าการให้อำนาจคนที่รัฐประหารนั้นมีอำนาจสูงสุดนั้นมันมีมานานก็มาตรา17นู่นหลายสิบปีมาแล้ววันนี้เนี่ยมีมาตรา44ขึ้นมานะการให้หัวหน้าคณะรัฐประหารมีอำนาจนะมาตามมาตรา44เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วนะครับแปลว่าให้อำนาจคนที่ปล้นอำนาจประชาชนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแล้วก็ให้มาใช้อำนาจหลังจากที่นะประกาศกฎนะยกเลิกกฎอัยการศึกก็เอามาตรานี้มาใช้ได้เลยซึ่งอำนาจสูงสุดจริงๆในอำนาจที่จะไปโอเวอร์ไรด์หรือว่าไปทำให้อำนาจอื่นนั้นหมดศักยภาพเนี่ยมันมีอำนาจทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเลยใหญ่ครับฟ้าคับแผ่นดินอำนาจอย่างนี้เป็นอำนาจถ้าตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือแบบไทยๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์เป็นประมุขนั้นกษัตริย์เท่านั้นที่มีอำนาจอย่างนั้นได้ไม่เคยมีคนกลุ่มใดมีอำนาจอย่างนั้นมาก่อนนะครับซึ่งมันน่าแปลกว่าการให้ประยุทธ์มีอำนาจตรงนี้แล้วก็ประยุทธ์ดูเหมือนว่าจะใช้อำนาจแบบย่ามใจอย่างมากเลยนะครับพี่น้องต้องไปตั้งข้อสงสัยไปดูพฤติกรรมของคนที่มันกลางๆหามๆแล้วหามในลักษณะที่เอาอำนาจของกษัตริย์มาใช้เดี๋ยวนะคลิปต่อไปนี่ผมจะเสนอว่าอำนาจตามมาตรา44ที่ประยุทธ์เอาใช้นั้นเป็นไปเพื่อสร้างประชาธิปไตยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นไปเพื่อการสร้างความสงบสุขของประเทศชาติหรือเป็นการสร้างอำนาจให้กับตัวเองและกลุ่มคณะนะครับต้องไปดูผมไม่ได้บอกว่าประยุทธ์มันจะนะยิ่งใหญ่พอที่จะเป็นคนอยู่เบื้องหลังการล้มราชวังแล้วก็เอาตัวปลอมขึ้นมาแล้วก็นะครับวันนี้ตัวปลอมหมดอำนาจแล้วกษัตริย์ตัวจริงม่องเท่งไปแล้วโทษทีนะสวรรคตแล้วก็เหลือไอ้ตัวปลอมนะออกมานะครับแล้วก็สามารถจะใช้การต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสังเกตกษัตริย์ภูมิพลพูดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตั้งข้อสังเกตนะครับพูดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วการที่เข้าเฝ้าแล้วก็ลงพระปรมาภิไธยนั่นนะมันมีข่าวออกมานะครับชัดเจนแค่ไหนอย่างไรนะครับตัวจริงตัวปลอมมันเป็นไปได้หรือไม่แล้วเนื้อหาสาระที่มีคนส่งให้มาเนี่ยพี่น้องเขามีรายละเอียดถึงขนาดว่านะไล่ดูทุกคนเลยตั้งแต่พ่อแม่ลูกชายแล้วก็หลานสาวน่าคิดนะครับน่าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันแล้วว่าเป็นจริงหรือไม่แต่คนที่รักเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งคนไม่รักเจ้าเองเนี่ยต้องพึงสำเนียกเอาไว้นะว่าวันนี้อำนาจที่ล้นฟ้าล้นแผ่นดินใครอ้างแล้วก็ทำอะไรได้หมดเนี่ยคืออำนาจของสถาบันกษัตริย์ถ้าเขาจะยึดประเทศไทยเขาจะยึดอำนาจให้ได้เบ็ดเสร็จเขาต้องเอาอำนาจของกษัตริย์นั้นมาใช้แล้วยิ่งนะสามารถจะบงการได้โดยที่ใช้ตัวปลอมเข้าไปยึดอำนาจของตระกูลจักรีฆ่าตัวจริงซะแล้วเอาตัวปลอมขึ้นสวมแทนเนี่ยคนที่รักเจ้าคิดยังไงฮะแล้วคนที่ไม่รักเจ้าแหละแต่ว่าประเทศไทยเราจะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนเหล่านี้ยอมไหมนะครับวิกฤตนะครับอันตรายนะครับเรื่องเหล่านี้มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเป็นถือว่าเป็นเรื่องเล็กไม่ได้เลยแต่จะจริงหรือไม่จริงนะครับผมให้พี่น้องไปดูหลักฐานซึ่งเขาส่งมาซึ่งมันเขาทำคลิปของเขาผมก็ ขออนุญาตนำมาขยายความนะครับตามรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับพี่น้องตามไปดูกันแล้วพี่น้องตัดสินใจเองนะครับครับนี่แหละครับความจริงช็อกโลกจุดจบราชจักรีวงศ์ตัวปลอมปล้นอำนาจและสถาปนาตนสวมแทนนะครับนี่คือเรื่องที่อยากจะชวนพี่น้องมาดูนะครับแล้วก็ไปลุยหาความจริงกันคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับผมได้รับการส่งต่อมาจากพี่น้องร่วมอุดมการณ์แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่รักเจ้าซะด้วยนะก็บอกผมประมาณว่าด็อกเตอร์ลองช่วยดูซินะครับจะยังไงก็แล้วแต่
มันเป็นเรื่องมากกว่าแค่ว่ารักเจ้าหรือไม่รักเจ้านะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาตินะในนี้เนี่ยนะครับเป็นมีการอัพขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นอยู่ในพับลิกโดเมนนะครับซึ่งก็ถือว่าแสดงว่าเจ้าตัวเขาก็คงพร้อมที่จะนำเสนออยู่แล้วนะครับมีคนเข้าไปดูเป็นพันคนแล้วนะครับคนที่กดเนี่ยสังเกตจะมีกดไม่ชอบนะดิสไลค์สี่คนโอ้ยมาทำพ่อฉันนะครับลบหลู่พ่อฉันหรือทำให้พ่อฉันดูเสื่อมนะครับพวกบางนี้บางคนก็อาจจะรักจนกระทั่งนะครับไม่สามารถจะยอมรับความจริงอะไรได้นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องอันตรายนะพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่รักเจ้าเนี่ยต้องดูนะครับมันเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วสถาบันกษัตริย์มีอำนาจทุกด้านใหญ่ไปหมดนะครับเราต้องยอมรับความจริงนะแล้วใครก็ตามที่อ้างอำนาจกษัตริย์นั้นนะครับสามารถจะบงการประเทศนี้ได้เลยเราก็สยบยอมดีไม่ดีจะไปเป็นเครื่องมือด้วยวันนี้ก็มีคนสนับสนุนประยุทธ์นะครับเขาบอกว่าอ่านเนื้อถ้อยความอย่างละเอียดหากใครที่ล่องหนได้จะทราบแต่หากใครล่องหนไม่ได้ก็จะไม่รู้เรื่องราวของประเทศไทยตอนนี้แปลว่าท่านที่ทำเนี่ยนะครับมีความเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติอย่างยิ่งนะครับน่าจะเป็นคนนั่งทางในได้นะครับเดี๋ยวก็ไปดูนะครับพระฉัตรชัยศรีเสริมถ้าดูนะครับจากอันเมื่อกี้นะครับก็แปลว่าเป็นเจ้าตัวอัพขึ้นมาเองนะท่านบอกอย่างนี้ครับทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทุกประการในหลวงทำศัลยกรรมมา2คนรวมตัวจริงเป็น3คน 100% นะครับเจ้าตัวท่านยืนยันเลยนะครับในหลวงตัวจริงแล้วก็มีตัวปลอมอีก2ตัวศัลยกรรมมาให้เหมือนราชินีทำศัลยกรรมมา1คนรวมตัวจริงก็เป็น2คนนี่ก็ 100% ส่วนเจ้าฟ้าชายมีศัลยกรรมเกือบ10คนนะเป็นความจริง 100% องค์พาเนี่ยมีทำศัลยกรรม10กว่าคนแน่นอนจริงๆ 100% นะครับตั้งแต่พ.ศ. 2531อันนี้ผมไม่แน่ใจว่านี่มาเกี่ยวยังไงนะคงจะต่อบรรทัดต่อไปพ.ศ. 2531มีการเปิดช่องเคเบิลที่บอกรหัสคลื่นความถี่บอกปากต่อปากสำหรับผู้ที่ล่องหนจริง 100% หากใครล่องหนได้จะไม่ทราบว่ามีช่องเคเบิลล่องหนนี้อยู่เพราะการปิดช่องเคเบิลล่องหนนี้เพื่อหลอกลวงหรือปิดบังบิดเบือนเรื่องการยึดประเทศชาติบ้านเมืองโดยทางอ้อมเบื้องหลังการกระทำของกลุ่มคนเหล่านี้สามารถแก้ไขผ่านช่องเคเบิลที่บอกปากต่อปากสำหรับคนที่ล่องหนได้ให้คนเขาเชื่อในเรื่องต่างๆเรารับรู้การกระทำของพวกเขาทั้งหลายแต่เราไม่สามารถที่จะล่องหนได้เพราะเมื่อเราล่องหนจะเข้าไปอยู่ในวังวนของกลุ่มคนกลุ่มเหล่านั้นหากบุคคลที่รับทราบอยู่แล้วมีมูลเหตุความเป็นจริงต่างๆอยู่บ้างคือถูกต้องตามจริงทุกประการก็ท่านยืนยันนะครับยืนยันว่ามันมีนะเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับเอาละตัวนี้ตัวเรานี้รู้ทุกเรื่องราวเพราะเรารู้เรื่องนี้มา 3-4 ปีและพวกเขาก็รู้ได้ว่าเรารู้เรื่องราวของเขาและจะคอยหาวิธีกีดกันเราทุกวิถีทางเพราะว่าเราจะชี้ตัวคนพวกนี้ได้หมดเราไม่ได้รู้กันกับพวกเขาและรู้เห็นเป็นใจด้วยเลยไม่เคยไปที่ช่องเคเบิลเหล่านั้นเลยหากถ้ามีงั้นตัวศัลยกรรมหลอกลวงนะก็อ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะแต่ว่านะผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในภพแปลว่าพระฉัตรชัยเนี่ยก็ยังบอกว่านะครับนะก็ยังไม่ได้ตรัสรู้อะไรหรอกแต่ว่าก็มีฌานมากพอที่จะรู้ว่ามันมีกระบวนการนี้อยู่นะครับการเปิดช่องเคเบิลล่องหนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่เอาเป็นว่านะครับก็พี่น้องพิจารณาเองก็แล้วกันนะแต่ว่าที่แน่แฟกต์ที่เราได้จากตรงนี้คือว่าท่านยืนยันว่านะมีในหลวงเนี่ยตัวปลอมนะ2คนรวมแล้วมีในหลวงจริงๆ3คนราชินีเนี่ยมี2คนตัวปลอม1ตัวจริง1ฟ้าชายนี่มีเป็น10ครับรวมตัวจริงด้วยเนี่ยนะครับส่วนองค์พานะครับทำศัลยกรรมมานะครับ10กว่าคนก็นั่นแหละนะครับมีเป็น10ตัวเลยนะครับเอาละสินะครับตัวไหนเป็นตัวจริงตัวปลอมรู้ได้ไงแล้วก็อย่างนี้สับสนนะครับไปหลอกลวงทำนู่นทำนี่นะครับมีผลเสียกับประเทศชาติมากมายนะครับสไลด์ถัดมานะครับเพียงไม่กี่วินาทีอ่านเนื้อความให้ละเอียดเรื่องราวกลุ่มคนล่องหน
การเปิดช่องเคเบิลสำหรับหลอกลวงประชาชนจะรับรู้ได้เฉพาะบุคคลที่ล่องหนได้และการบอกปากต่อปากสำหรับคนที่ล่องหนหากบุคคลใดล่องหนไม่ได้จะไม่ทราบรหัสคลื่นความถี่ของช่องเคเบิลนั้นหากทว่าใครที่ล่องหนได้ทราบเรื่องราวเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มทำร้ายชาติบ้านเมืองขอให้แชร์วิดีโอนี้โดยทั่วกันภาพโดยรวมแบบไม่ล่องหนดูเหมือนปกติแต่มีปัญหาการยึดครองประเทศในระบบเงาหรือล่องหนมานานแล้วก็แปลว่ามันใช้ลักษณะอย่างนี้ครับมานานแล้วนะพี่น้องอ่านแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองนะตีความด้วยตัวเองด้วยเพิ่มเติมด้วยนะครับหากใครไม่สามารถล่องหนได้โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาแล้วในกรอบนี้บอกว่าบุคคลนี้คือตัวปลอมที่มีบทบาทในช่องเคเบิลล่องหนที่บอกปากต่อปากเฉพาะคนที่ล่องหนหากใครล่องหนไม่ได้ก็จะไม่ทราบว่าบุคคลนี้คือใครและจะไม่รู้ว่าช่องเคเบิลช่องรหัสความถี่นี้อยู่หากล่องหนได้และรู้รหัสคลื่นความถี่ช่องนี้ก็จะรู้ว่าชื่อเต็มนะครับชื่ออะไรชื่อโดยย่อประอื้อแซ่อื้อนะครับพี่น้องพิจารณาแล้วก็นะครับทำความเข้าใจไปพร้อมกับผมนะต้องเดาๆด้วยรู้สึกท่านเขียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ นะครับหรือว่าผมเองไม่มีพื้นความรู้นะครับก็เลยต้องเดาๆแล้วก็ให้พี่น้องช่วยกันพิจารณาก็แล้วกันแต่นี่สิ่งเหล่านี้มาดูนะครับทางซ้ายมือเนี่ยเขาบอกว่าเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวจริงไม่เคยทำศัลยกรรมมาการใช้ชีวิตเหมือนถูกปิดหูปิดตาจากพวกคนที่ทำศัลยกรรมมานะครับใช้ระบบล่องหนหายตัวเปิดเคเบิลที่รู้กันเฉพาะคนที่ล่องหนบอกปากต่อปากทีแปลว่าเขายึดตัวเอาตัวในหลวงตัวจริงเอาไว้นะครับแล้วตัวที่ออกปรากฏโฉมทั่วไปนั้นกลายเป็นตัวปลอมนะดูเค้าแหมเค้านะครับไม่ใช่เค้านะท่านหลวงพี่นะครับดูเค้าโครงนะครับไม่ใช่โครงนะเค้าโครงหน้าไอ้ตัวปลอมเนี่ยนะเค้าบอกกลมมากหากจะยึดประเทศชาติยึดทางตรงไม่ได้ต้องเล่นทางอ้อมทำศัลยกรรมหลอกบุคคลอื่นต้องทำใบหน้าให้เนียนเราเลยต้องเล่นระบบล่องหนหายตัวจะหลอกคนทั้งประเทศต้องแนบเนียนเขาบอกว่าทางขวามือนี่ตัวปลอม 100% นะครับตัวซ้ายมือนั่นตัวจริงพี่น้องที่รู้เหตุการณ์นะครับรับรู้เหตุการณ์ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวที่เราเห็นมันหลายช่วงเนี่ยอาจจะเป็นตัวปลอมไปแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมดูตรงนี้เนี่ยหูนี่มีส่วนคล้ายกันนะแล้วหูทางด้านนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยด้านนี้จะเว้าลงไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโป่งออกมานะครับเอาละสิจริงๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเค้าคล้ายๆกันนะเนี่ยหูตรงนี้นะครับแล้วก็มีเว้าแล้วก็โป่งออกมาเอาละพี่น้องไปพิจารณานะครับไม่รู้ว่าศัลยกรรมหูเนี่ยต้องทำด้วยหรือเปล่านะไม่แน่นะปกติอาจจะไม่เนียนก็ได้นะครับฟันกับหูเนี่ยดูกันยากนะใครที่อยู่ในหลวงในวังมาบ่อยๆแต่จมูกนี่ต่างกันนะครับเนี่ยเล็กกับใหญ่นะครับเอาละเฮ้ยนะผมเคยจุดประกายไปแต่ไม่คนก็ไม่ผมเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเอาแต่ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกมีหลักฐานที่น่าสนใจเลยนะเขาดูรูปราชินีเขาบอกนะรูปที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยยังสวยด้วยศัลยกรรมใบหน้าคล้ายราชินีทำศัลยกรรมใบหน้าในหลวงคนไม่รู้หรอกนะเอาละสิประชาชนเยอะจังเลยเราราชินีจริงตัวจริงไม่เคยทำศัลยกรรมใบหน้ามาก่อนแต่มีคนทำศัลยกรรมคล้ายใบหน้าของเราและใช้การล่องหนหายตัวมาเพื่อหลอกลวงผู้อื่นและเราจะให้เราทำยังไงดีก็คนครึ่งค่อนประเทศไม่รู้เรื่องราวต่างๆตั้งแต่ปี2548ปีก่อนหน้าที่จะนะครับล้มดร.ทักษิณนะปี49นั่นนะเขาบอกใบหน้าตามนี้เนี่ยมันมีพัฒนาการตามอายุนะแต่แม้ทางซ้ายมือนั่นนะครับปี48เหมือนกันนะครับรูป8มีนาคม2558โทษที58นะครับทางขวานี่ปีไม่ใช่ใช่ไหมมันทำตั้งแต่ปี48แต่ทางขวานี่ก็ปี58เหมือนกันนะมั้งกำลังนะครับแต่ไม่หน้าตาไม่เหมือนกันแล้วทางซ้ายมือนี่นะฮอตฟิตเหลือเกินนะครับซึ่งผิดธรรมชาติมากนะนี่ก็ปี58นะผมจำได้นะครับเมื่อไม่นานนี่เองที่อ้างว่านะออกมานะก็ไปเสด็จไปหัวหินนะ
แต่ว่า8มีนา58ครับภาพนี้ออกมาแล้วเดินได้จริงเหรอเนี่ยเอาละสิเอาเพื่อนแนวไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบโดยเฉพาะคนที่รักเจ้าเนี่ยนะ ต่อไปนะครับการดักฟังการกล่าวธรรมจากตัวเราและนำไปกล่าวออกช่องเคเบิลนั้นๆอีกทีหนึ่งและยังมีคนทำศัลยกรรมคล้ายใบหน้าของเราด้วยอีกหนึ่งคนเอาละบางคนก็จะมองพระท่านนี้เนี่ยบ้าหรือเปล่านะครับมันมีคนที่เล่าเรื่องแปลกๆเหล่านี้ให้ผมฟังนะพี่น้องช่วงหลังๆเนี่ยบางคนบอกโดนนะเทคโนโลยีเครื่องดักฟังมันตามทุกจุดทุกนะทำอะไรมันก็รู้หมดแล้วก็มันส่งเสียงมาทำให้มันคลื่นแม่เหล็กคลื่นอะไรไม่รู้ของเขาแล้วนะนะทำให้ถูกกวนตลอดเวลาหัวเราะเยาะด่าประนามอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาแต่ละเอาละนะพระท่านนี้ก็ใครรู้จักก็ลองเอาข้อมูลมาเผยแพร่นะครับแต่ว่าข้อสันนิษฐานต่างๆผมว่ามันน่าสนใจนะเขาบอกว่าเนี่ยมีคนปลอมเหมือนท่านด้วยนะนี่ถ้าปลอมเจ้าได้ทำไมจะปลอมพระท่านนี้ไม่ได้แล้วก็ทำพูดเพื่อให้เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเราจะมีการแก้ไขที่สามารถพลิกแปลงได้ต่างๆในการใช้วาจาหรืออาจจะมีการตัดต่อแต่งเสียงมีบุคคลทำศัลยกรรมคล้ายใบหน้าเราจริง 100% รวมเราก็เป็น2คนเรารับรู้กระบวนการเบื้องหลังของพวกเขาทั้งหมดเราบริสุทธิ์ใจทุกประการแต่พระท่านนี้น่าสนใจซะแล้วนะครับใครมีประวัติใครรู้จักนะนะครับนะครับน่าจะเชิญมาสัมภาษณ์หน่อยพี่จอมนะครับเนี่ยลองหน่อยไหมติดต่อได้นี่พี่จอมติดต่อคนเก่งนะครับลองมาถามดูซิแล้วนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติเลยนะครับนะเพราะคนที่มีอำนาจเยอะแยะขนาดนั้นแล้วประชาชนก็รักเพราะเชื่อว่าเป็นนะมีเชื้อสายเจ้าเป็นคนที่ทำดีมาตั้งแต่เด็กนะแต่ปี48นี่กลายเป็นว่าเริ่มเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะบุคคลที่ชื่อประอื้อแซ่อื้อเนี่ยนะที่ประกาศตนว่าเป็นใครนั้นมีทำศัลยกรรมใบหน้าบุคคลนี้มา2คนรวมตัวเจ้าของชื่อนี้อีกรวมเป็น3คนที่มีบทบาทการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องราวเหล่านี้ 100% เพื่อบิดเบือนการยึดชาติบ้านเมืองที่อยู่เบื้องหลังสักทีอีกทีนะครับเอาละก็ไอ้ประยุทธ์ไอ้ประอะไรสักอย่างในแซ่อะไรเนี่ยนะฮะทำตัวปลอมขึ้นมา3ตัวแล้วก็เนี่ยเป็นตัวสร้างเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่าหลอกลวงบุคคลอื่นเขาอีกเลยมันจะเป็นบาปและไม่ทำอะไรกับเขาไว้อีกและไปทำอะไรกับเขาไว้อีกนะซึ่งพระท่านพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมว่าสำหรับผมนะการเรียบเรียงการนำเสนอนี่มันน่าจะตรงกว่านี้นะครับเข้าใจง่ายกว่านี้ว่างั้นเถอะแต่ว่าฟังแล้วก็จับความได้นะครับเขาบอกว่าตรงนี้มีการประกาศตนว่าเป็นใครนะบุคคลนี้คือตัวปลอมที่มีบทบาทในช่องเคเบิลร่องหนที่บอกปากต่อปากเฉพาะคนที่ร่องหนหากใครร่องหนไม่ได้ก็จะไม่ทราบว่าบุคคลนี้คือใครและจะไม่รู้ว่ามีช่องเคเบิลช่องรหัสความถี่นี้อยู่หากร่องหนได้และรู้รหัสคลื่นความถี่ช่องนี้ก็จะรู้ว่าชื่อเต็มเต็มชื่ออะไรชื่อโดยย่อคือนายประเนี่ยแซ่นี่เลยนะฮะก็แปลว่าไอ้คนที่มันไปล่องหนไปพูดคุยกันในกลุ่มในความลับตรงนั้นเนี่ยคือกระบวนการที่เขาทำกันตรงเนี้ยเป็นคนที่สามารถมีอิทธิฤทธิ์นะครับมีพลังพิเศษแล้วเขาก็ไปคุยอะไรกันอยู่แล้วพระท่านนี้น่าจะเข้าไปรับทราบอย่างนั้นหรือเปล่านะครับพี่น้องลองช่วยกันพิจารณาดูนะครับผมมองแล้วน่าสนใจอ่ะนะครับคืออะไรลึกๆที่มันดูสับสนก็ว่ากันไปแต่ว่าส่วนที่มันเป็นหลักฐานที่ต้องมองเนี่ยผมว่านะเราก็เอามาพิจารณากันทำชั่วแล้วกลัวไรทำศัลยกรรมมาหากทำชั่วเจ้าฟ้าชายตัวจริงก็โดนด่าคนทั้งประเทศจะไปรู้อะไรอ้าวแล้วไอ้ตัวที่ถ้าอย่างนี้แปลว่าไอ้คนที่ไปมีลูกมีเมียเล่นคนนู้นคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับสำสอนไปเรื่อยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวจริงของฟ้าชายองค์โน้นก็ได้อ้าวว่ากันไปนะหรือมี2ตัวแล้วก็อีกตัวนึงก็ไปแสดงตัวโน้นนั้นนี่โอ้โหลองนึกดูนะเราหน้าเหมือนฟ้าชายแล้วก็เอาแต่งองค์ทรงเครื่องมีคนตามเสด็จเนี่ยอยากได้ลูกสาวชาวบ้านอยากจะขู่กระชากกันโชคทรัพย์อะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้มันทำได้เลยนะพี่น้องนะครับ จริงไหมอ้าวเขาบอกว่าความแตกต่างของใบหน้าของทั้งสองคนนะเจ้าฟ้าชายตัวปลอมทั้งหลายล้วนส่วนมากจะอยู่ในระบบเงาหรือระบบล่องหนของประเทศไทยจะออกพระราชกรณียกิจเพียงหนึ่งมีการวางแผนหลอกลวงประชาชนด้วยนานๆจะออกทีว่างั้นเถอะดูเขาหน้าสองคนนะครับเอาละสิประเทศไทยก็
แปลกนะบางทีผมดูฟ้าชายเนี่ยเฮ้ยทำไมช่วงนี้ทรงพระฟิตเหลือเกินนะนะแม่แล้วสาวๆนะนี่ถ้าจะให้ถามนี่ต้องไปถามภรรยาที่ดูของพิเศษที่มันศัลยกรรมคงไม่ทันได้ศัลยกรรมนะของพิเศษส่วนตัวน่ะนะครับทั้งขนาดทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งที่จริงมันคงจะเป็นเรื่องของนะครับพฤติกรรมด้วยอะไรด้วยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเสี่ยงขนาดนั้นหรือเปล่านะอันนี้น่าคิดนะพี่น้องน่าคิดนะครับแต่งชุดคล้ายๆกันนะครับชุดคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนทีเดียวเราดูเห็นความแตกต่างอยู่บ้างแต่เขาหน้าต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนเพียงแต่รูปหนึ่งยิ้มอีกรูปหนึ่งไม่ยิ้มแต่ว่าชัดเจนทางขวามือเนี่ยจะทรงพระสุขภาพดีมากเกินไปหรือเปล่านะครับเกินภาพที่เราเคยเห็นหรือเปล่าน่าคิดนะครับผมไม่ฟันธงนะครับผมชวนคิดชวนลุยพี่น้องไปลุยหาข้อมูลกันเองเขาบอกว่านี่เอารูปมาเปรียบเทียบอีกนะครับตรงแก้มนะครับแล้วก็ริมฝีปากหากคนไม่สังเกตตรงแก้มดีๆก็จะไม่รู้ว่ากูก็ทำศัลยกรรมใบหน้ามาสังเกตตำหนิตรงแก้มนะครับรอยย่นที่แก้มแล้วก็ตรงตานะครับทางขวามือเขาเขียนว่าใบหน้าคล้ายมันเนี่ยดูดีๆคล้ายชะฟ้าชายเด๊ะเพราะว่าคนมองผ่านๆไม่ค่อยสังเกตเอาละสิริมฝีปากเป็นยังไงนะนี่พี่น้องนะครับใครที่รักเจ้ารักตระกูลเนี้ยนะครับนี่พ่อตายไปแล้วก็ยังจะเอาลูกขึ้นนี่นะก็ดูให้ดีนะครับว่าไป นะอุตส่าห์ถวายสารพระภูมิมาอย่างดีปรากฏว่านะครับปรากฏไปที่ศาลเจ้าปรากฏไอ้คนที่นะครับคิดว่าศักดิ์สิทธิ์นักหนานะครับกลายเป็นไอ้ลิงตัวหนึ่งนะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้นะหลอกลวงอยู่นั่นนะครับนะไม่รู้ล่ะนะครับไอ้เมื่อเชื่อกันนักรักกันนักเรื่องนี้คุณต้องพิสูจน์ถ้าเกิดคุณรักคนผิดขึ้นมานี่ยุ่งนะครับนะ นี่เขาเอารูปฟ้าชายซึ่งมันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้วก็จะเป็นอนาคตนะถ้าเกิดว่าทหารเขาจะชูสถาบันแล้วคนที่ต้องการชูสถาบันบังเอิญเป็นกลุ่มคนที่เขายึดอำนาจมาตลอดนึกดูทรัพย์สมบัติมหาศาลความเชื่อของบุคคลต่างๆที่มันมีต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็ไม่รู้มันก็จะต้องรับใช้ต่อไปแล้วก็ผลประโยชน์จะมหาศาลมาตรงเนี้ยถ้าเป็นต่างชาติมันก็ดึงอำนาจไปได้ถ้าเป็นต่างศาสนาก็ดึงไปได้โอ้โหมหาศาลเลยครับยึดประเทศไทยได้เลยนี่คนไทยทั้งหลายตื่นได้เถอะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่านี่คือความจริงนะผมอยากให้ท่านลุยเพื่อไปพิสูจน์ความจริงด้านซ้ายเขาบอกว่าใบไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมตัวจริงให้ทำศัลยกรรมใบหน้ามางานนี้ลองสังเกตดูสิหูกลางแต่ใบหน้าคล้ายเพราะประชาชนไม่สามารถเข้าถึงตัวได้โอ้โหถึงตัวนี้ขอจิบวายนิดหนึ่งนะครับโอ้เครียดเลยนะครับเนี่ยปัญหาประเทศไทยนี่ผีซ้ำดำพลอยนะครับไอ้ที่หนักๆเฉพาะหน้าที่รัฐประหารนี่ก็รู้ๆกันเห็นๆกันนะครับประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นคนดีมาเพื่อทำดีเนี่ยนะแล้วคำสั่งที่ประยุทธ์ได้นี่ไม่รู้มาจากใครนะครับแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสนะแล้วถ้าเกิดลักษณะการปลอมอย่างนี้การยึดอย่างเงี้ยมาจากทางจีนล่ะอ้าวนะครับนะทุกอย่างมันเข้าทางหมดก็เป็นไปตามทางที่เขาอยากจะยึดประเทศไทยเป็นมณฑลเลยนะครับนะครับโอ้โหยุ่งเลยนะครับนี่ผมก็นะฟันไม่ได้ฟันธงนะครับก็แย่ไปเรื่อยๆนะครับชวนคิดชวนลุยนะครับนะเอาดูริมฝีปากดูใบหูใบหน้าโดยรวมเห็นความแตกต่างไหมครับเขาก็ว่างั้นนะเอาละสิแม้แต่มุมมันไม่ตรงกันเด้นะแต่ว่าก็ได้ให้ดูด้านข้างทางขวาเขาเขียนว่าใบหน้าคนนี้สังเกตง่ายคล้ายคลึงเจ้าฟ้าชายแต่ไม่ทราบว่าคนดีหรือคนชั่วสังเกตริมฝีปากจมูกเพราะประชาชนมองแค่ใบหน้าคล้ายเท่านั้นไม่สามารถเข้าไปเช็คได้พวก IQ ปลอมมันรู้กันพวกไอ้ตัวปลอมมันรู้กันใช่ครับคนที่ปลอมด้วยกันมันก็จะรู้กันสัญญาณไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เอาละหูนะครับพี่น้องต้องดูนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ให้การบ้านคนรักเจ้านะรักตระกูลจากตระกูลมหิดลราชวงศ์จักรีเนี่ยไปดูซะนะครับไม่งั้นคุณบูชาเจ้าผิดคนนี่ยุ่งนะครับไอ้ที่จงรักภักดีมาตลอดชีวิตนั่นนะครับปรากฏว่ามันหลงกลนะครับพฤติกรรมตั้งแต่ปี48นี่ปีที่เขาบอกมีการปลอมตัวนั่นนะดูให้ดีนะครับทำราชวงศ์ล่มจมนะครับ
ล่มจมเลยนะครับเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยตัวที่ไปปรากฏตัวงานน้องโบเอาตัวจริงตัวปลอมอันนี้ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้หรือจะเป็นตัวปลอมเราไม่รู้นะครับถ้าเป็นตัวปลอมนี่แปลว่าราชินีต้องตัวจริงต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะมาคัดค้านได้แล้วอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับเอานะมาแล้วนี่ภาพพึ่งไม่นานนี่เองนะครับกับลูกชายเนี่ยนะครับทายซิว่าผมเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ที่รู้ๆกันนั้นผมเป็นคนดีมีใบหน้าและอำนาจในมือจะกลัวอะไรเอาละสิทรงพระฟิตเหลือเกินนะครับแล้วลูกชายจะรู้ไหมเนี่ยนะครับพ่อจริงหรือพ่อปลอมนะครับเอาผู้คนมองผ่านๆก็เห็นเป็นสยามมกุฎแต่ที่จริงแล้วหลังทำสัญญกรรมใบหน้ามาคล้ายคลึงต้องสังเกตตำหนิบนใบหน้าของแต่ละคนมุมกล้องด้วยใบหูอย่างอื่นนะครับเอาละสินะครับตัวจริงตัวปลอมนะครับเอานี่ถ้าเขาเล่นตัวจริงตัวปลอมเนี่ยครับก็เอาตัวจริงไปตายไปฆ่าซะที่เหลือก็เป็นตัวปลอมนะครับสำเร็จราชการนะครับได้สถาปนาอำนาจยกตนขึ้นมาเป็นเจ้าได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับนี่เป็นแผนการยึดประเทศที่น่าสนใจที่สุดแล้วก็โอ้โหนี่มันคิดได้อย่างนี้นะมันฉลาดมากเลยครับแล้วง่ายด้วยนะครับแล้วกษัตริย์ก็มักจะไม่ค่อยพูดด้วยซะด้วยสิยิ้มก็ไม่ค่อยยิ้มด้วยเนี่ยนะแล้วก็แกล้งป่วยด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งสบายใหญ่เลยพี่น้องเอาคนรักเจ้าและไม่รักเจ้าทั้งหลายนะครับถ้าคนรักเจ้าก็คือต้องถือว่านะครับคนที่ท่านรักนั้นถูกกระทำนะแล้วถ้าคนที่ไม่รักเจ้าในวันนี้ความมั่นคงของชาติเราเนี่ยกระทบกระเทือนนะครับยุ่งนะครับเขาบอกสังเกตที่ใบหูสังเกตคางสังเกตแก้มริ้วรอยสังเกตเค้าโครงนะครับใบหน้ารอยตำหนิบนใบหน้าหากผู้คนทั้งหลายไม่ได้สังเกตจริงก็จะคิดว่าเจ้าชายมีเพียงหนึ่งคนและล้วนมีความแปรเปลี่ยนตามวัยด้วยอย่างหนึ่งแต่มีการทำศัลยกรรมใบหน้ามาเช่นนี้บอกบางคนคิดว่าอ้าวหน้าที่เปลี่ยนไปก็เพราะตามวัยไงสุขภาพด้วยนี่หาข้อแก้ตัวให้แต่ความเป็นจริงนะครับดูวันเวลาต่างๆมันมีความแตกต่างที่มันผิดธรรมดาธรรมชาติหรือไม่มี aberration นะครับคือมีความผิดปกติเนี่ยแปลเปลี่ยนไปลักษณะที่มันผกผันหรือเปล่านะครับลองดูแต่ละภาพดูเขาโครงหน้านะครับเอาละท่านนะครับยุ่งนะครับนี่ชวนคิดชวนคุยมหาลัยประชาชนต้องการอย่างนี้ครับไม่ใช่ฟันธงแต่ให้ท่านเอาไปคิดไปพิจารณานะครับเพราะหลายครั้งบางคนเราเนี่ยหลงกับอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเราไม่เราหยุดที่จะตั้งคำถามหยุดที่จะเสาะหาคำตอบนะครับแล้วก็เชื่อไปหลงไปนะครับบางทีเนี่ยไปหลงไหว้นะครับอะไรไม่รู้ที่แท้กลายเป็นลิงเฝ้าศาลเจ้าอย่างเงี้ยนึกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วเกินลิงมันทำนู่นทำนี่ก็นึกว่าโอ้โหศาลเจ้าศาลพระภูมิศาลเจ้าหรือว่านะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะศักดิ์สิทธิ์แล้วเกินนะที่แท้เนี่ยลิงนะไปทำพฤติกรรมโน่นนั่นนี่ให้ท่านคิดอย่างนั้นอ้าวนะนี่มันก็สมเหตุสมผลนะพี่น้องนะครับผมไม่ได้มาลบหลู่ใครนะแต่คนที่เขาเอามาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่ผมชวนคิดชวนคุยเมื่อคราวที่แล้วแหมจะให้ฟ้าองค์ชายเนี่ยดูสมเหตุสมผลต้องมีองค์พาด้วยนะนี่พ่อลูกนะครับพ่อรักลูกผูกจิตนะครับดูหน้าสิครับแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่อันนี้น่าดูนะครับน่าสนใจนะครับโอ้ยปลอมเป็นองค์พานี่อยากได้หนุ่มหล่อนี่กระดิกนิ้วนี่โอ้โหวิ่งเข้าหาเลยนะครับจะไปเรียกผลประโยชน์จากใครนี่มันได้ง่ายเลยองค์พาตัวที่ไปเรียนที่คอร์เนลเนี่ยนะครับตัวจริงหรือตัวปลอมอ้าวต้องสอบถามนะแต่เสียงพูดที่เราได้ยินเนี่ยนะครับตัวจริงนี่เราน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วอายุอย่างน้อยอย่างนี้นี่ถ้าให้คนปลอมเนี่ย ปลอมเพื่อผลประโยชน์ใดหรือนะครับเพราะความจำเป็นมันยังมีแล้วปลอมเป็น10คนนี่เพื่อให้ไปหาผลประโยชน์มาให้หรือเปล่าหรือว่ามันมีคนที่เขาเมื่อเขารู้วิธีการเขาก็เอาปลอมเพื่อไปทำผลประโยชน์นะดูหน้าแต่ละรูปนะครับถามว่ามีความหลากหลายไหมแต่นี่ก็ต้องพูดตามความเป็นจริงนะว่าตัวผมเองนะพี่น้องสังเกตไหมดูคลิปอะบางช่วงผมนี่หน้าโก้โหเลยนะแก่เลยนะครับเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเวลาคนเองสงสัยเอ้ยไอเพียงดินเนี่ยมันมี2ตัวหรือเปล่านะครับมันปลอมตัวมันใช้หลายตัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะครับสู้กับเผด็จการมาขนาดนี้เนี่ยอาจจะมีตัวปลอมก็ได้นะครับมีน้องชายออกงานหนึ่งพี่ชายออกงานหนึ่งนะครับนะใครจะไปรู้ล่ะครับผมอาจจะจ้างมาก็ได้ CIA จ้างมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องนะให้นะ
มีตัวปลอมตัวโน่นตัวนี่ดำเนินการโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะทั้งบนดินใต้ดินอะไรเงี้ยนี่เป็นหนังไปเลยนะครับแต่ผมไม่เกี่ยวกับ CIA นะครับนะยืนยันได้เลยนะครับแต่ว่านะครับถ้า CIA จะมาคุยด้วยเพื่อประเทศไทยแล้วก็ในนามของตัวแทนประชาชนคนไทยยินดีคุยครับนะครับแล้วก็ตัวแทนจีนตัวแทนยุโรปนะครับวันข้างหน้านี้ลูกหลานประชาชนนี้ยังไงนะครับก็คงจะต้องนะไม่ทิ้งโอกาสในการที่จะต้องทำให้เสียงของประชาชนที่แท้จริงนั้นไม่ถูกใครเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ถูกบิดเบือนจนกระทั่งนะครับความชอบธรรมในฐานะประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนั้นนะครับถูกทำลายนะก็นะครับอันนี้เป็นเรื่องนอกประเด็นนะครับแต่ว่าบอกพี่น้องไว้ว่าแต่ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยมันหน้าคนเราเนี่ยในบางส่วนเนี่ยมันก็ต่างกันได้นะผมเองบางภาพนี่หล่อนะครับถ่ายมานี่หล่อจริงๆแต่บางทีไปส่องกระจกแล้วนี่โอ้ทำไมเราวันนี้แก่จังเลยอะไรเงี้ยนะครับมันขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอเนี่ยมันก็แคปเจอร์ได้ณโมเมนต์นั้นนะครับแล้วก็การแต่งตัวภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้นะครับหน้าตาท่าทางบุคลิกมุมกล้องด้วยนะมันก็เปลี่ยนไปเลยเนี่ยแต่อย่างผมเนี่ยนะครับหล่อเป็นบางมุม นะครับคือคนที่เป็นพระเอกเนี่ยนะพระเอกดาราทีวีเขาหล่อทุกมุมหัวบางคนนี่มันหัวเราะมันก็หล่อร้องไห้มันยังหล่อเลยมันโกรธมันก็หล่อเนี่ยนะนี่เราเกิดมาไม่มีบุญอย่างนั้นนะครับก็หล่อเป็นบางมุมนะครับบ่หล่อเป็นบางทีแต่นี่เรื่องพวกนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยฟันนะครับโครงสร้างจมูกนี่ถึงแม้จะทำศัลยกรรมได้แต่ใบหูนี่ทำศัลยกรรมยากนะครับรอยยิ้มโดยรวมนะครับเมื่อเอาทุกอย่างมารวมกันอันนี้ก็จะต่างกันหน้าผากนะครับนี่มีโอกาสที่จะต่างกันได้เยอะเลยนะครับหน้าผากโหนี่ว่าไปแล้วนี่ดูนะองค์พาที่อยู่ในนี้ให้ดูหน้าผากดูจมูกนะครับถ้าจมูกนี่ทำศัลยกรรมแล้วนะแหลมปรี๊ดออกมาแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องแปลว่าต้องเป็นอย่างนั้นเกือบตลอดไปนะครับอดีตปัจจุบันมันก็อาจจะต่างกันได้แต่ว่าลองดูนะครับหน้าผากฟันนะอันนี้เปลี่ยนยากนะครับเนี่ยผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องทำฟันให้เหมือนอีกนะครับเนี่ยนะแต่ว่าเสียงยากหน่อยนะครับเอานะนี่พวกเขาเหล่านี้ได้ทำศัลยกรรมมาเพราะคำสั่งจากเจ้าฟ้าชายที่เป็นตัวปลอมหรือตัวจริงก็ไม่ทราบแต่พวกเขาเหล่านั้นล้วนอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยนะและบางทีคนที่ทำศัลยกรรมมาก็ได้ถูกข่มเหงท่านเขียนให้มันชัดๆหน่อยนะครับภาษาไทยมันอ่านไม่ค่อยถูกต้องอ่ะนะได้ถูกนะครับไม่ใช่ทุกข่มเหงและบางครั้งคนที่ทำศัลยกรรมมาก็ได้ถูกข่มเหงหากลองสังเกตใบหน้าหรือเขาโครงก็จะสามารถรึบนะครับว่าพวกนี้ทำศัลยกรรมมาหลายบุคคลทำศัลยกรรมมาเกือบ10กว่าคนเพราะเหตุใดถึงไม่บอกให้คนทั้งประเทศรับทราบพระชายไปบอกให้ทำศัลยกรรมนะครับถ้าผมที่มองได้ถ้าฟ้าชายสั่งเนี่ยแต่จริงจะปลอมไม่รู้เนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าจะปลอมสั่งก็แปลว่าเฮ้ยนะครับมึงไปรีดเงินมาไปหาเงินมา นะครับแล้วก็หน้าตาอย่างเงี้ยนะแต่งองค์ทรงเครื่องหน่อยแล้วก็มีคนถวายอยู่ข้างๆเนี่ยโอ้โหคิดไปองค์พาไปไหนก็นะทูลถวายด้วยเสด็จพระราชกุศลเอาไปกันใหญ่เลยเนี่ยนะเอาละสิแล้วถ้าเขาอยากจะได้การควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จนี่ก็เอาตัวปลอมเอาตัวจริงไปฆ่าทิ้งซะที่เหลือก็บงการใช้งานได้ตลอดเอาละพี่น้องนะครับไปพิจารณากันเองนะครับเอานี่เขาโยงไปที่คำทำนายของนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะคนที่เชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็มีนอสตราดามุสนะครับแต่ว่าเขาบทที่ท่านเจ้าของผลงานเนี่ยท่านได้สรุปไว้เนี่ยขีดเส้นใต้เนี่ยนะเขาบอกว่าชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระชอนร่อนทั่วทุกสิงขรออกพระนามหรือชื่อดังทินกรองค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่อกไหม้หนอนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งทวินสมจินตนาเอาละสินี่มันเริ่มที่ปี48พอดีนะครับมันก็ถือว่ามีนะ coherence นะครับมีความต่อเชื่อมของประเด็นนะครับปี48เขาบอกว่าเริ่มมีการปลอมตัวนะ
แล้วหลังจากนั้นไอ้พวกนี้แหละนะครับพวกที่มันทำสัญญกรรมเข้าไปหลอกลวงเริ่มเข้ามาทำการแล้วแล้วปรากฏการหลังการรัฐประหารปี49เป็นต้นมาเนี่ยทางวังเลือกข้างชัดเจนพฤติกรรมนะครับหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันเรียกว่ามันเป็นถิ่นกาขาวเลยอ่ะพฤติกรรมกับขาวเป็นดำกับดำเป็นขาวนะเออนะนี่คงไม่ใช่แก้ตัวให้สามัญกษัตริย์ละนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นมันก็มีอะไรที่เป็นทำนองนี้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าเมื่อผีซ้ำดำพลอยอย่างนี้ยิ่งหนักกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็นี่เพื่อยืนยันว่าคำทำนายของประเทศไทยเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยมีอะไรน่าสนใจนะอีกส่วนที่ขีดเส้นใต้ท่านบอกว่าโกลานะอะไรเนี่ยนะครับโกลาอะไรหมุนไม่ไร้ความดีประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วนี่ก็เป็นยุคปัจจุบันนี่เลยนะท่วนทุกทั่วจะหมดอะไรเนี่ยจะหมุดจะมุดน่าจะมุดมากกว่าไม่ใช่หมุดนะครับจะมุดขุดรูหนีไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเกรงจะมีเกรงเป็นเกรงเป็นผีตายตกไปตามกันเอาละเพราะความชั่วเขาครอบงำถิ่นกาขาวแล้วนี่เห็นชัดนะครับพุทธศาสตร์จะถูกรุกและล้ำนะครับเขาใช้หลักการทางศาสนาสร้างความชั่วเอาคำอ้างศาสนามาอะไรมามีพุทธอิสระมีอะไรทั้งหมดเอาว่ากันไปนะครับข้าเป็นนายนายเป็นข้าหน้าสมเพชเอาละสิบรรทัดนี้มาอีกแล้วนะครับเอาละสิเอานายไปเป็นข้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยนะราชวงศ์จักรีมหิดลทั้งหลายเอาละสินะครับเขาบอกเพราะมีในหลวงตัวจริงและตัวปลอมสยามกุฎราชกุมารด้วยนะเอาละสิผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นคนดีจะสิ้นแผ่นดินเอาโอถ้าตามนี้ก็คือว่าราชวงศ์จักรีที่ผ่านมาท่านก็เป็นคนดีนะนะอย่างนั้นนะแต่ว่าพอไอ้มีตัวปลอมเข้ามานี่ก็เลวร้ายไปหมดเอาละสินะผมเองก็อาจจะมีอคติอยู่บ้างนะเรื่องสถาบันกษัตริย์เพราะเชื้อสายสันดานทางชนชั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะชื่นชมกันเท่าไหร่แล้วก็เชื่อว่าเขาต้องมีลักษณะกดขี่ข่มเหงเคยชินกับการได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าพอมีนะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็น่าสงสัยเหมือนกันเพราะพฤติกรรมแล้วว่าเขาเรียกว่ามันเหมือนกับขนาดว่าเข้าข่ายวินาศกาเลวิปริตพุทธิหรือว่าที่จริงนะตรงนี้มันเป็นเพราะว่ามีคนที่อยู่ในแวดวงตรงนั้นเห็นอำนาจกษัตริย์เห็นช่องทางทั้งหมดมีเครือข่ายอำนาจได้ดีพอเนี่ยนะครับรู้ช่องกลก็จัดการเข้ารวบอำนาจทั้งหมดสถาปนาตัวปลอมขึ้นมาแล้วก็ยึดได้ทั้งหมดไม่ใช่ยึดแค่ราชวงศ์จักรีเท่านั้นแต่ยึดทั้งประเทศไทยพี่น้องจะว่ายังไงล่ะครับอ้าวท่านเอาตอนอื่นเข้ามาอีกหน่อยนะครับคนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทมส่วนคนชั่วหัวร่อร่าทำท่าดังเอาละสิจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวอันนี้เราคงเคยได้ยินกันมาแล้วนะนะครับจะเข้าอยู่สู่ยุคมหาชนพาไปนะครับการลุกหือนี่ลุกหือท่านนะครับนี่แปลว่าท่านก็นะครับภาษาไทยอาจจะอ่อนหน่อยนะนะครับอาจจะเรียนธรรมะมามากปฏิบัติมากแต่ว่าภาษาไทยยังมีปัญหานะท่านนะท่านไปดูด้วยนะครับแล้วก็การนำเสนอนั่นก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับนะถึงจะมีข้อสับสนอยู่บ้างแต่ว่าโอ้เป็นคุณูปการเลยทำให้คนได้คิดนะครับการลุกฮือของมวลมหาประชาชนเข้าอยู่สู่ยุคมหาชนพาไปเป็นมวลมหาประชาชนของใครละท่านหลวงพี่นะครับของสุเทพหรือเปล่านั่นไม่ใช่นะครับนะเดี๋ยวจะผิดนะครับใช้คำเนี้ยนะครับเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้นไอ้คนเหล่านี้แหละพี่น้องนะครับเอาละยึดอำนาจจากมหิดลมาได้ก็ต้องตายใต้ตีนของประชาชนนะครับถ้ารู้กันว่าราชวงศ์จักรีที่พี่น้องรักใคร่นักหนานั้นวันนี้นะครับถูกยึดไปแล้วเนี่ยนะครับจะจงรักภักดีกันอยู่ไหมนะครับมาช่วยกันล้มเจ้าล้มสถาบันเลยไหมเปลี่ยนประเทศไทยมันพ้นจากสิ่งสงสัยตรงนี้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เลยดีกว่าไหมให้ประชาชนคุมกันเองมีระบบที่เราตรวจสอบได้ไม่ใช่ใครมาใหญ่เหนือพวกเราเอาไหมล่ะพี่น้องเสื้อเหลืองนะนะถ้าลุกกันขึ้นมาปราบไอ้พวกนี้ออกไปหมดอำนาจแฝงเนี่ยที่อ้างอำนาจกษัตริย์แล้วก็ทำเรื่องนู่นนั่นนี่หมดนี่ไม่รู้ใครบงการนี่นะซึ่งพระท่านนี้เนี่ยถ้าท่านยังไม่เสียชีวิตนะหลังจากที่ผมเสนอข่าวเนี่ยผู้สื่อข่าวทั้งหลายแอบไปขอข้อมูลมาหน่อยท่านพูดกำกวมน่ะเอาให้ชัดชื่อทั้งหลายเนี่ยปิดทำไมครับท่านพูดมาอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนฆ่าตายนะครับนะพูดแล้วก็พูดเลยนะครับ
มันมีอะไรต้องกลัวล่ะในเมื่อขนาดนี้พูดน้อยหรือพูดมากมันก็เปิดเผยพวกนั้นแล้วท่านจะพูดอย่างนี้เพื่ออะไรครับพูดแล้วพูดให้หมดให้เอาไปสืบต่อสารต่อได้และสืบค้นได้เนี่ยจะได้กู้ชาติกันได้นะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปเป็นเหยื่อของพวกนี้นะครับอ้าวสรุปนะครับท่านบอกว่านายหลวง3คนราชินี2คนฟ้าชายมีเกือบ10นะพัชรกิตติยาภา10กว่าคนผู้ที่ทำสัญญกรรมหน้าคล้ายคนเหล่านี้ข้าเป็นนายเป็นข้าหน้าสมเพชนั้นหลอกประชาชนว่าตนนั้นเป็นตัวจริงและใช้การล่องหนหายตัวซึ่งผมไม่รู้ว่าล่องหนหายตัวแบบไหนนะอันเนี้ยหน้าสืบค้นนะผู้สื่อข่าวทั้งหลายนะครับหลวงพี่เนี่ยก็มีชื่อมีตัวมีตนนะเว็บไซต์อยู่ตรงนี้ครับชัดชัยสิริเสริมนะครับซึ่งท่านก็ได้นะได้บอกชื่อข้างๆตรงนี้ด้วยนะผมดูตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้หน่อยพระชัดชัยปุณาโกสีเสริมครับท่านนำเสนอไปแล้วนะลองไปสืบค้นดูสิครับนะครับผมคิดว่าอันนี้เนื่องจากว่าท่านได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยนะในที่สาธารณะเป็น public domain ผมมานำมาขยายความต่อเนี่ยก็ต้องถือว่าท่านนะครับได้พร้อมใจที่จะเปิดเผยแล้วก็ไม่น่าจะถือว่าเอาท่านมาอยู่ในอันตรายใดๆนะแต่ผมอยากให้สังคมไทยไปค้นคว้าหาความจริงครับพระท่านนี้ท่านนะมีความกล้าสูงนะครับแล้วก็ได้ชี้ทางเปิดทางให้กับพวกเราพวกเราก็ไปสานต่อนะครับไปลุยหาความจริงกันต่อแล้วถ้าความจริงเป็นดังที่ท่านว่านี้ประเทศไทยนะครับผีซ้ำดำพลอยหนักครับหนักนะครับแล้วก็ท่านที่หลงรักเจ้าบูชาสถาบันกษัตริย์วันนี้เมื่อท่านรู้ความจริงนะแล้วมันพิสูจน์ชัดแล้วว่าไม่ใช่เจ้าตัวจริงที่เราเคยรักเคยเห็นภาพตั้งแต่อดีตมาท่านจะคิดอย่างไรนะครับชวนคิดชวนลุยวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำอย่างไรเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าผมมาชวนคิดและชวนลุยและการลุยครั้งนี้ลุยเพื่อหาความจริงครับสวัสดีครับ